แม้จะเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจลูกหนังในฐานะอดีตแชมป์โลก5สมัยแต่แซมบ้าบราซิลยังคงต้องรอการหวนกลับคืนสู่บัลลังก์แชมป์โลกเป็นสมัยที่6กันต่อไปหลังพลาดท่าตกรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2022เพราะเป็นฝ่ายแพ้โครเอเชียในช่วงโดนจุดโทษตัดสินนั่นเองทำให้ตีเต้ต้องตัดสินใจอำลางานคุมทีมบ้านเกิดไปเลยด้วยและจะต้องมีการสรรหากุนซือคนใหม่กันต่อเลยตอนนี้บราซิลห่างหายจากตำแหน่งแชมป์โลกมานานถึง20ปีแล้วนับตั้งแต่ลุยฟิลิเป้สโคลารีตำนานกุนซือเลือดแซมบ้าได้นำทีมบ้านเกิดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2002ได้สำเร็จแม้ว่าหลังจากนั้นจะเลือกใช้บริการของกุนซือชื่อดังในประเทศหลายคนเลยซึ่งรวมถึงคาร์ลอสอัลเบโตปาเลล่าตำนานกุนซือชุดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก1994ให้หวนกลับมารับงานคุมทีมสู้ศึกฟุตบอลโลก2006และได้ดึงตัวลุยฟิลิเป้สโคลารีให้กลับมารับงานคุมทีมเป็นรอบที่2เพื่อสู้ศึกฟุตบอลโลก2014บนดินแดนบ้านเกิดของตัวเองแต่สุดท้ายกลับไปไม่ถึงบัลลังก์แชมป์โลกสมัยที่6เหมือนอย่างที่หมายมั่นปั้นมือเอาไว้ได้เสียทีจึงมีกระแสข่าวแบบหนาหูว่าอาจจะหันไปใช้บริการของโค้ชต่างชาติได้เหมือนกันเพื่อให้ช่วยดลบันดาลตำแหน่งแชมป์โลกหลังจากที่รอคอยมานานถึง2ทศวรรษแล้วนั่นเองหากจะว่าไปแล้วบราซิลเคยแต่งตั้งกุนซือต่างชาติให้คุมทีมมาก่อนแล้วด้วยแต่ว่าเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมานมนานเมื่อหลายทศวรรษก่อนนู่นเลยและเป็นการมอบหมายให้คุมทีมลงเตะนัดกระชับมิตรในสมัยก่อนเพียงแค่ไม่กี่เกมเท่านั้นโดยตอนนี้สื่อหลายๆสำนักได้รายงานว่าสหพันธ์ฟุตบอลบราซิลหรือ CBF ได้หมายหัวกุนซือชื่อดังจากต่างแดนให้เขามารับงานคุมทีมต่อจากตีเต้เสียเลยและมีรายชื่อของพวกตัวเต็งดังต่อไปนี้เลยด้วยเริ่มต้นกันที่คาร์โลอันเชลอตติกุนซือชาวอิตาเลียนของเรอัลมาดริดซึ่งคุ้นเคยกับการดูแลบรรดาดาวเตะทีมชาติบราซิลจากงานคุมทีมลูกหนังมาแล้วหลายสโมสรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยตอนนี้ยังคงเป็นเจ้านายของเอเดนมิลิเทาวินิซูจูเนียร์และโดริโกโกเอสซึ่งเป็น3นักเตะทีมชาติบราซิลที่ค้าแข่งกับเรอัลมาดริดอยู่แล้วนั่นเองแต่ว่าอาจจะต้องรอการเจรจากันแบบจริงจังในช่วงกลางปีหน้าเพราะว่าตอนนี้อันเชลอตติยังคงมีสัญญาคุมทีมต้นสังกัดปัจจุบันจนถึงช่วงกลางปี2024นั่นเองนอกจากนี้ยังมีรายชื่อของโจเซฟกาวดิโอล่ากุนซือชาวสเปนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ติดโผล่อยู่ด้วยเช่นเดียวกับ3กุนซือชาวโปรตุเกสที่ได้พูดจาภาษาเดียวกันอยู่แล้วเพราะบราซิลใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาราชการเพื่อใช้สำหรับการสื่อสารระหว่างกันนั่นเองจึงมีชื่อของโจเซ่มูรินโญ่กุนซือโรม่าฮอร์เก้เชซุสกุนซือเฟเนบาเช่ซึ่งเคยนำทัพฟาเมงโกยึดบัลลังก์แชมป์โคปาลิบเบอร์ตาโดเรสในฐานะเจ้าลูกดังอเมริกาใต้เมื่อปี2019มาแล้วและปิดท้ายด้วยอัลเบลเฟเรล่ากุนซือพาเมลัสชุดคว้าแชมป์โคปาลิบเบอร์ตาโดเรสได้ถึง2สมัยติดต่อกันระหว่างปี2020ถึง2021นั่นเองอย่างไรก็ตามสหพันธ์ฟุตบอลบราซิลตกเป็นข่าวว่าได้มองกุนซือสายเลือดแซมบ้าเอาไว้เป็นตัวเลือกทั้งหมด3คนด้วยไล่ตั้งแต่มาโนเมเนเซสกุนซืออินเตอร์นาซิองนาวซึ่งเป็นคนคุ้นเคยจากเมื่อตอนที่เคยคุมทีมบ้านเกิดมาแล้วในช่วงระหว่างปี2010ถึง2012ส่วนในรายของเฟนันโดดินิสกุนซือคนปัจจุบันของฟูมิเนนเซ่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกด้วยเช่นกันเพราะว่ามีประสบการณ์จากการผ่านงานคุมทีมลูกหนังในบ้านเกิดมาแล้วหลายสโมสรและปิดท้ายด้วยโดริวัลจูเนียร์กุนซือฟาเมงโกชุดยึดบัลลังก์แชมป์โคปาลิบเบอร์ตาโดเรสประจำฤดูกาลนี้นั่นเองจึงต้องรอติดตามกันต่อไปว่าบราซิลจะเลือกใช้บริการของกุนซือต่างชาติหรือยังคงเลือกใช้งานกุนซือในประเทศเหมือนเดิมโดยมีการกำหนดเอาไว้ว่าจะประกาศรายชื่อของกุนซือคนใหม่ในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าเพื่อให้เข้ามาเตรียมทีมตามล่าแชมป์โลกสมัยที่6บนดินแดนอเมริกาเหนือเพราะว่า3ชาติลูกหนังยักษ์ใหญ่แห่งโซนคอนคาเคฟนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาได้จับมือร่วมกันเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก2026ในอีก4ปีข้างหน้าทั้งหมดเลย